สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช anel ของดิฉันอีกแล้วนะคะนี่นะคะตามชื่อคลิปเราจะมาแต่งหน้าตาม reference นะคะจากตุ๊กตาตัวนี้ค่ะก่อนอื่นกด subscribe channel หรือยังกดเดี๋ยวนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปตาม IG ของพี่ขิงด้วยนะคะหลังจากที่ดูคลิปนี้จบแล้วเนอะเออปะเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเอาละค่ะเริ่มแรกนะคะก่อนที่เราจะมาแต่งหน้าใดๆขออธิบายก่อนว่าตอนนี้นะคะจะเห็นว่ารอยแดงของพี่คิงเยอะมากต้องมาเริ่มที่รองพื้นนะคะโดยที่รองพื้นวันนี้คิงใช้ของไดโซตัวนี้นะคะจะบอกว่ามันดีมากเลยก็จะมีแมวเงาเงาเป็นแบล็คกราวด์อยู่อ่ะตัวนี้นะคะดีมากๆคิงใช้เกือบทุกคลิปนะคะในช่วงหลังๆนี้ยังหารองพื้นที่แบบราคาถูกแล้วก็ปกปิดดีขนาดนี้ยังไม่ได้นะคะก็เลยใช้ไดโซอยู่ตัวนี้นะก็ลงไปเลยจะจุดๆขำๆอันนั้นก็ใช้แปรงนะคะเกลี่ยเลยใช้จนติดแบบติดมากๆแล้วอะตัวเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องไปซื้อเผื่อแหละเพราะว่าอันนี้คือหลอดที่2แล้วนะคะสำหรับเจ้ารองพื้นไดโซเห็นไหมว่าแบบกริบมากเวอร์แค่แตะน้อยเดียวนะน้อยเดียวภาษาไทยอะไรกับเขางงหมดแล้วคือเป็นคนที่ใช้ภาษาไทยผิดแบบที่สุดอะแล้วก็ชอบลืมคำชอบเอาผสมกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบพานาโนล่าพาราโนมาปะเนี่ยก็จะเรียกเป็นพาราโนมาอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้มันคืออะไรกันแน่รู้ว่าอะไรถูกอ่ะแล้วก็แบบจะมาโป๊ะที่หลังตลอดละแล้วเวลาพูดก็จะมีความมั่นใจมากแต่คือจริงๆแล้วอ่ะผิดจ้ะนี่นะคะคือแบบเบสบูเบลคินแคร์ลงแบบอีเนาะก็ยังได้ผิวสวยขนาดนี้คิดดูแล้วกันนะจ๊ะสำหรับจุดที่ต้องการปกปิดเพิ่มก็แค่แบบแต้มลงไปนะคะแต่ว่าคราวนี้ก็จะใช้ฟองน้ำในการจดกดลงไปบางจุดเนาะเพราะว่าการลงแปรงนะคะมันก็จะทำให้เกลี่ยรองพื้นดีขึ้นนะคะรวมถึงแบบมันก็จะเหมือนเท่ากันสม่ำเสมออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเจ้าฟองน้ำนี่ก็เหมือนจะเน้นจุดแล้วก็เบลอตัวฟาวเดชั่นเนี่ยให้แบบเนียนยิ่งขึ้นเนาะนี่ค่ะก็จะมาที่แป้งนะคะวันนี้ก็จะหยิบของเจ้านางตัวนี้เป็นแป้งฝุ่นเนาะอันนี้จริงๆเราสามารถใช้แบบว่าเวลาไปเรียนอะไรอย่างนี้ได้นะเพราะมันค่อนข้างบางเบานะคะถึงก็จะแบบเบรกลงไปเบาๆโอ้ยมีความคราบคราบขอแปรงหน่อยเอ้ยนี่อวดหน่อยของโรลิกส์นะจ๊ะเป็นคอลเลคชันเหมียวๆน่ารักมากเลยดูสิแป้งข้างในคือคุณภาพแบบดีมากดีที่สุดดูสิโอ้แล้วใหญ่แบบสะใจมากนะคะแล้วส่วนที่คิ้วกันนะคะเนื่องจากว่าตัวดอลลี่ตัวนี้นะคะค่อนข้างมีคิ้วที่เข้มมากๆนะเราก็เลยจะไม่ใช้ดินสอเขียนคิ้วเราจะใช้อายไลเนอร์เฮ้ยได้เหรอวะส่วนของคิ้วเราใช้แป้งหอมซีซ่าอันนี้นะคะอายไลเนอร์สีน้ำตาลเนาะก็เลยมันเหมาะกับการใช้เป็นคิ้วในวันนี้นะคะนี่ค่ะสวยมากเลยอ่ะอันเนี้ยแล้วคือแบบติดทนมากๆลดมากๆจะรอดหรือไม่มันจะไปหนักตอนไหนรู้ไหมมันจะไปหนักตอนล้างนั่นแหละ อ่ะค่ะแล้วก็มีขีด2ขีด1 2เป็นไงล่ะไม่ขนาดแหละเกลียดมากไม่เกลียดมากเลยอ่ะเอ้ย QNC ฉันไม่รู้ว่าฉันต้องคิดอะไรฉันไม่รู้ว่าฉันต้องทำอะไรไม่น่าเริ่มทำคลิปนี้เลยพาเลทในวันนี้นะคะก็จะเป็นคราวของคอลเลอร์ป๊อปตัวนี้เป็นพาเลทชื่อว่าอะไรนะ I think I love you เนาะก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลทองดำงดงามมาหลังมาเรื่องนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะทำออกมาเป็นแบบไหน นะคะที่พาเลทที่สีแรกก็จะเป็นช่องนี้เลยลงครีสกันก่อนนะจ๊ะพวกเธอลงให้ถึงตรงนี้เลยนะมันจะได้ดูแบบดูเบ้าโตเบ้าใหญ่เอ้ยประมาณนี้เนาะคิดว่าน่าจะสโมคพอแหละนะอีกนิดนึงก็ไฟติดแล้วเนาะขออาจารย์ที่สอนวิชา drawing จงสถิตอยู่กับขิงด้วยนะคะในขั้นตอนนี้เขาบอกว่าต้องสงบปากสงบคำห้ามพูดห้ามจานะวันนี้จะใช้อายไลเนอร์ของ Magic Black Eyeliner เป็นของ35นะคะแล้วค่ะท่านผู้ชมคะขั้นตอนนี้ด้วยค่ะแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะเป็นยังไงขนาดคิ้วดิฉันก็พังไปแล้วนะคะโอ้ยลุ้นอ่ะ
โอ้แปลว่าอย่าเพิ่งกระพริบตานะไม่งั้นจะเลอะถ้าฉันพังอ่ะฉันว่าฉันพังต้องไม่พังได้อยู่โอ้รุนมากเลยอ่ะเอาติดขนตาก่อนแล้วก็มาส่วนอื่นๆกันเลยจ้ะของ Love Slash เหมือนเดิมเป็นเบอร์02นะขนตายี่ห้อนี้นะคือฟูมากคือถ้าแบบเป็นสัตว์เลี้ยงก็คือต้องซื้อมาเลี้ยงนะเพราะว่ารูปน้องละนุ่มมากคือมันนุ่มมากจริงๆคนดูก็จะแบบทำไมจะต้องทำให้เสียเวลามากกว่านี้ในการทำแสงอึงยาวๆด้วยใช่ไหมคือขนตาที่แบบก้านหนาๆมันจะแบบว่าทาเกลาได้เยอะกว่าใช่ปะแล้วเวลาติดมันก็ติดได้ง่ายกว่านี่นะมันคือข้อดีติดปุ๊บเกาะปั๊บขนตาหรือตุ๊กแกก็ไม่รู้เนี่ยคอนทัวร์นะคะนางคอนทัวร์หนักมากยกเว้นจมูกงงของโรเล็กซ์นะคะก็ใช้สีแบบอ่อนๆก่อนเนาะคือคลิปนี้คือทำมาเพื่อให้เละเนาะไม่ได้ทำมาเพื่อแบบจริงจังเธอฉันน่าเป็นตุ๊กตาไงฉันก็จะต้องแบบทำอะไรเยอะๆเรื่องใหญ่เห็นชัดๆไปก่อนเนาะมันก็ดูในกล้องมันสวยนะแต่ของจริงอ่ะไม่ได้เลยอย่ามาเจอตอนนี้นะกลัวแน่ๆโทษนะคะใช่พี่คิงหรือเปล่าคะต้องมาไลท์จมูกนิดนึงอ่ะคือเขาไม่มีจมูกอะถิ่นโมเมเองได้ปะว่าแบบมันเป็นความตุ๊กตาเนาะก็จะมีความแบบครึ่งหนึ่งของจมูกงอนๆขึ้นมาเฮ้ยน่าเกลียดมากเลยอ่ะค่ะเราก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะคะเพราะว่าเราก็คงไม่ย้อนกลับไปแต่งสเต็ปนี้อีกรอบหนึ่งแน่นอนเนาะเราจะมาที่บรัชออนเลยนะคะบรัชออนนะคะสีของนามัสการ์นะคะเป็นสีนุ๊กๆแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้รู้สึกจะเน้นแต่งหน้าที่ตาไม่แต่งที่แก้มเนาะโอ้ดูบรัชจิ๊กขึ้นมาสิไฮไลท์วันนี้นะคะจะเป็นของอาตาเซียรุ่นนี้รุ่นนี้คือรุ่นนี้คือแรงแบบฟาดมากอ่ะเธอจะมิกซ์สีนี้นะคะก็แมวก็จะโวยวายนิดนึงเพราะว่าแม่กับแมวก็จะเรียกแม่นะคะโอ้ยว้าวเสร็จนะคะคือจากที่ดูแล้วมันจะมีการไล่เลเยอร์แบบว่าขอบเข้มๆเนาะค่อยมานูดด้านในเนาะก็จะเลือกสีที่แบบเข้มหน่อยนะคะอันนี้มาลงปากก่อนแต่ก็คือจะไม่ลงทั่วเนาะจะลงแค่แบบรอบๆด้านในนะคะจะขอเลือกเป็นของคิมเคอันนี้นะคะก็จะเป็นสีแรกเลยว่ามันนูดสุดเลยเอาละก็นี่แหละทำทำไมก็ไม่รู้เนาะอะไม่รู้เหมือนหรือเปล่าก็ดูรูปเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าแล้วกันนะคะอย่าลืมกด subscribe ด้วยเพราะนี่แบบลงทุนทำอะไรไร้สาระขนาดนี้ก็เพื่อทุกคนหรือเปล่าทุกคนที่ก็ไม่ได้อยากจะดูเนาะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ